พามาเบิ่งบรรยากาศท้ายสวนพี่น้องอันนี้ท้ายอีหลีน่ะโอ้โหนะโอ้มันเจิดขึ้นมานี่ตะปูนพี่น้องล่ะพุ่นล่ะนี่เด้อจากอันแดงๆนี่เห็นบ่ที่ข้าเจ้าพูนบัดนี้ที่ข่อยกั้นข้าเจ้ามาข่อยขย่านได้เลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังพี่น้องข่อยย่านจิ้งจอกนะข่อยย่านม้าจอกมาอันนั้นพุ่นแล้วมันกัดกินโอ้พวกอันกวางพวกอันม้าจอกม้าหยังมันมากินบ่แล้วเห็นปลายแดงๆพุ่นว่าพุ่นยังบ่สุดเด้อพี่น้องนะอันว่าหลายก็บ่ได้อ้างเด้อพี่น้องแต่ว่าพูนมองลุบขาวพุ่นแดนข่อยนั่นเนาะไก่เติบเดี๋ยวนี้จากไก่พระบ้านแล้วข่อยย่านพี่น้องข่อยก็สิดิมาหาเก็บอันเฮ็ดเก็บอันยอดเคียงบัดนี้สิเสิร์ชขึ้นไปแล้วข่อยย่านพี่น้องข่อยย่านเงียบพี่น้องมาฮอดนี่แล้วก็เป็นบ้างเว้งจักหน่อยหนาพี่น้องเออโอ้ยตกใจเบิดอันนกใหญ่มั้ยโอ้ยปาดพี่น้องแล้วปุ๊ดปาดอุ้ยนี่ปลานี่เป็นตาหยาดอีนี่จังว่าพ่อใหญ่หามว่าจะมาผู้เดียวเด้อสั่นปลานี่คืออันเลือกรับสนธยาแท้นี่แม่พุ่นน่ะไผสิไปฮอดเนาะพุ่นพี่น้องข่อยว่ามันสิบ่แม่น20กว่าไร่พุ่นบ่นี่พี่น้องหรือแม่นข่อยฟังผิดบ่ฮะไปเทียบกับอันนั้นแล้วข่อยว่า20กว่าไร่นั่นล่ะบางทีนี่เบิ่งแล้วนะไก่คักไก่แน่อะไรเนี่ยข่อยลอยมานี่พุ่นน่ะพี่น้องมองลุบสีขาวพุ่นน่ะแดนข่อยพุ่นน่ะอันแต่ว่าข่อยบ่สามารถไปได้ข่อยย่านคือว่าอันล่ะพุ่นน่ะก็มาฮอดนี่แล้วว่าพุ่นน่ะเสียงหมาห้องพุ่นอยู่หน้าบ้านพุ่นโอ้อยู่กลางบ้านอยู่กลางนี่พุ่นข่อยสิขึ้นไปได้ข่อยย่านข่อยเห็นว่าหันข่อยก็สั่นล่ะข่อยเห็นอันเพิ่นเว้าซั่นซั่นข่อยเห็นนกใหญ่ข่อยคือย่านให้เยอะมาขาบข่อยเด้อหรือสิแม่นสิเห็นกูเป็นอีนางกากีบ่ฮะเห็นเป็นอีนางโมรากากีบ่ไอ้ที่ว่ามันขาบอันเค้าเรียกอะไรล่ะไอ้พญาเหยี่ยวติฮะพญาเหยี่ยวใหญ่ติฮะโอ้ แต่แอมจักหน่อยเนี่ยมาไก่ข่อยเด้อมาอีหยังหลายอย่างนั่นน่ะโอ้ข่อยก็เป็นสะยดสะยองบัดนึงแอมไปก่อนมาอีหยังมาบ่เคยมานี่จักเทียมาอยู่แต่บ่เคยบ่กล้าสุดใจบ่กล้ามาฮอดพี่จักเทียพุ่นน่ะบ่อยากย่างไปพุ่นพุ่นน่ะบ่กล้าย่างไปพี่น้องพ่อเป็นเสียวๆหลังบัดนึงพ่อใหญ่สิมาด่าเฝ้าขึ้นบ้านคนพ่อใหญ่สิมาแล้วมาไกลเติบแล้วโอ้ยพุ่นน่ะนี่ล่ะพี่น้องนี่มันมาแดดเฮาอยู่นี่นี่เห็นบ่เขตแดนเฮาโอ้ยต้นไม้ล้มระเนระนาดพุ่นนี่ล่ะเขตแดนทั้งกว้างเขานี่เห็นบ่นี่อีกผู้นึงอยู่หั่นโอ้เข้ามาหาหยิ่งสัตว์ล่าสัตว์เด้นี่พวกห่านก็เด้อย่านพ่อใหญ่ดาบ่เคยมาไกลปานนี้จักเทียแต่ว่าถ้าพ่อใหญ่มานำสิพาเพิ่นไปให้มันสุดพูนอยู่พุ่นดอกอาหารคักบ่ข่อยสั่นดึนเลยถ้าพ่อใหญ่ฮู้ดาแท้ละนี่ยายนี่ปวงมาหยังสิว่าเด้ฉันบอกคุณแล้วไปทำไมต้องแหงห่วงหาหน้าย่านย่านอันตรายย่านสัตว์ป่าแล้วก็อีหยังมันบ่ทันได้มีหัวนะพี่น้องข่อยบ่ทันได้เฮ็ดหัวไผสิมีเงินเฮ็ดปานนั้นปานเนาะเด้อเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยมันก็มีหลักให้เป็นยืนยันอยู่ดอกว่ามองหันเป็นหันเป็นหนีเนาะแต่ว่าก็หน้าก็ย่านเก็บไปนําโอ้ม่วนอยู่เด้อล่ะพี่น้องเข้าป่าม่วนอีหลีเด้ก็ย้อนเนาะม้าวก็ย้อนม้าวเจ้าข่อยมักเนาะพี่น้องเนาะเข้าป่ามันก็ม่วนตัวล่ะมันเห็นนั่นเห็นนี่นะใครก็อยู่ในเฮียนอยู่แต่ในเฮียนหลายเขาก็นอนรับท่านแล้วสมือก็อยู่เราบริเวณบ้านกับหมาบัดนี้ก็มาไกลเติบนะพี่น้องเนาะทั้งเฝ้าทั้งยางจนเมื่อยหอบบัดละเก็บไปเก็บเอาให้หมดยืนขึ้นใหม่ว่าหันไปพอเฮ็ดอัน
หนูเติมอยู่ด้วยลูกหันนี่กลมหนึ่งอยู่พ่วงหนึ่งพ่อมาหรือยังลูกฮะพ่อมายังจอดมันนั่งอยู่ทางบ้านปูดมองส้มวิวมันบังว่าอีแม่มาแล้วป่ะน้ออ้อมไปใส่ละปันก่อนอ้อมขึ้นไปหาเห็ดอีกก่อนมาย่างแปดลบแล้วก็ยังมาพออีกอีกตัวนี้มาพอห้องเก่าขอกระสิผ้าไปเก็บนี่แหละพ่อได้เฮ็ดคลิปพี่น้องไปเก็บหน้าบ้านหลังบ้านไปจังสิแหละนี่ความเครียดก็ต้องออกจากบ้านไปพี่น้องเนาะไม่ยูทูบไปเฮ็ดไปเนาะมันเป็นงานเฮาพี่น้องถึงมันเงินมันสิขึ้นซ่าหรือว่าบ่ขึ้นเลยอีหยังก็สร้างมันเฮ็ดไปเพราะว่าอีกอย่างนึงเฮาก็บ่ค่อยมีเวลาไปหาหมูนะพี่น้องค่อยคิดว่าเอาเวลาเฮามาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮาไปนําเฮาก็ทายไปแล้วแต่ผู้ใดสิมาทักทายเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็สิกลับไปเมื่อเรามีเวลาอีหยังประมาณนี้นะพี่น้องแต่บ่ได้ไปคือเก่าแล้วล่ะพี่น้องเมื่อยเมื่อยแบบปกแปดแสนตะกี้บอกโอ้ยไปเฝ้าตะมูพี่น้องคอยนะวันนี้บ่ไหวแล้วเมื่อยเมื่อยเมื่อยเฮ็ดตามกำลังเฮาปวดแขนเอ้าใครนั่งรอใครนั่งรอโอ้ยลูกชายลูกชายก็นั่งรอพะเว้อนั่งพะเว้อท่าแม่โอ้ยหยังโอ้ยโอ้ยเฮ็ดเฮ็ดอันนี้กำลังขึ้นโอ้ยเฮ็ดอันเฮ็ดหูหนูกำลังขึ้นได้บัดนี้บักตึบลึกข่อยของดีกำลังขึ้นนี่ละสายเนี่ยที่ข่อยต้องตัดใหม่ตัดใหม่ตัดไหลไปเฮ็ดให้มันแปลนเข้าไว้นะพี่น้องมันค่อยสิเป็นตาอันมันค่อยสิเป็นตาย่างนี่เห็นบ่งามเลยนี่เห็นบ่โอ้นี่เห็นบ่เดี๋ยวลูกจ๋าเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมามีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนครับลูกเดี๋ยวก่อนครับผมเดี๋ยวเห็นพ่อตายนี่นี่นี่แม่นอันเห็ดบ่โอ้บ่แม่นเป็นตาเห็ดหลายค่ะพี่น้องเนาะมันเป็นขอนอันนี้นะพี่น้องมันเป็นขอนแบบขอนแบบจังสินะขอนหมดอายุนะขอนถึงมันอันล้มนานๆนะเนาะขอนสนยางดีเลยเนี่ยไอ้ของสนหรือของโอกก็บ่จักส่วนมากมันสิเป็นตาโอกพี่น้องมองนี่ค่อยว่าต้นโอกก่อนเออสิแม่นต้นโอกนั่นล่ะเบิ่งเฮ็ดอีหยังพุ่นล่ะปูเป็นหลืบเป็นหลืบอยู่พุ่นน่ะเฮ็ดอีหยังน่ะเฮ็ดอะไรว่าเป็นหลืบอยู่น่ะเป็นหลืบอีมื้อตึกโอ้จะว่าขาจะแข็งแรงมึงต้นนี้ก็ดูโอ้ต้นบักใหญ่นึงนะต้นที่มันหักลงตัวนี่ต้นใหญ่ๆนี่
เอาละเมื่อนี้